กกต.มีมติเอกฉันท์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคจากกรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และพรรคก้าวไกลเสนอแก้ไขม.112เป็นนโยบายหาเสียงเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยถึงความคืบหน้าโครงการเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตอนุกรรมการศึกษาข้อเสนอแนะยังเหลือการประชุมอีก2นัดต้องให้เวลาทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ห่วงความรุนแรงเดือนเดียวพุ่ง218เหตุการณ์เด็กเป็นเหยื่อมากสุด122รายสาเหตุเพราะความจนไร้งานส่วนทางค่าครองชีพสูงทำให้เกิดความเครียดติดพนันสุรายาเสพติดผู้บัญชาการทหารเรือปิดภารกิจ19วันกู้เรือหลวงสุโขทัยไม่พบกำลังพลผู้สูญหายเก็บวัตถุพยานได้58รายการยังไม่มีแผนนำเรือขึ้นอาจจอดสงบนิ่งใต้ทะเลลึกตลอดไปเตรียมสร้างอนุสรณ์สถานใช้อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่นำขึ้นมาได้เพื่อรำลึกถึงเรือหลวงสุโขทัยความกล้าหาญและความเสียสละของกำลังพลKKP Research ชี้การส่งออกเริ่มแบกเศรษฐกิจไทยไม่ไหวสินค้าที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันเป็นสินค้าที่โลกมีความต้องการลดลงและเร่งปรับโครงสร้างยกระดับความสามารถในการแข่งขัน